เป็น best of the year จริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้เลยใช้จริงแค่ไหนล่ะก็คือหมดแล้วไม่รู้จะป้ายยายังไงแล้วเพราะว่าแนะนำไปหลายคลิปมากๆประทับใจจริงๆจนต้องมีคนที่สองหอมมากหอมมากอยากให้ลองจริงๆสามารถทาได้ทั้งวันเลยตื่นมาปะก็จะนุ่มชุ่มชื้นมันเหมือนเป็นกลิ่นความแบบวัยรุ่นคนก็แต่ว่ามันไม่ใช่แบบยาดมทั่วไปกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็ติดทนผิวไม่มันหน้าไม่เป็นคราบมัธยมก็ใส่ได้มหาลัยก็ใส่ได้ทำงานแล้วก็ยังใส่ได้นะเราได้ใช้ทุกวันแล้วมันทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง nonni.com อีกแล้วนะคะมาถึงเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะช่วงเดือนธันวาคมนะก็เราจะกลับมากับช่วง favorite of the year กันปีนี้คือผ่านอะไรมาหลายๆอย่างมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้ลองใช้สกินแคร์เครื่องสำอางหรือว่าของใช้ต่างๆนะคะมาหลายอย่างมาใช้มาทั้งปีเลยเนาะวันนี้เราก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนนะคะว่ามีอะไรที่เราชอบบ้างนะคะใช้แล้วเป็นยังไงบ้างจากการใช้จริงมาตลอดทั้งปีเลยเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะเผื่อไปซื้อตามกันได้นะเราจะแปะพิกัดไว้ที่ใต้ description box ตรงนี้เลยนะคะสามารถไปดูกันได้เลยโดยครีมนี้เนี่ยเราจะแบ่งเป็น time slot แต่ละหมวดหมู่นะคะก็จะมีตั้งแต่ skin care ทั้งดูแลผมดูแลหน้าดูแลผิวกายแล้วก็เครื่องสำอางต่างๆนะคะแล้วก็ของใช้จุกจิกปุ๊กปิ๊กหรือว่าของที่ไอเทมที่มีแล้วชีวิตดีขึ้นรวมไปถึงเครื่องเขียน accessory ของน่ารักน่ารักด้วยก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูเลยค่ะเป็นเครื่องประดับก่อนเนาะอย่างแรกอยากเริ่มที่กิฟต์เป็นคนที่ชอบติดกิฟต์มากเลยปีนี้ไม่รู้เป็นอะไรแล้วกิฟต์ในปีนี้นะคะนี่เลยเป็นซานริโอนะน่ารักมากๆสั่งมาจากแอปส้มติดไปก็จะมีความแบ๊วมากขึ้นเราก็จะมีหลายๆอันเพราะว่าเราจะได้เข้ากับการแต่งตัวแต่ละลุคนะอย่างเช่นเราแต่งตัวขาวดำเราก็จะติดเป็นคุโรมิหรือว่าถ้าเราแต่งตัวแบบขาวๆฟ้าๆอยากเป็นฟิลนุ่มนิ่มแล้วก็จะติดเป็นชินนามอนนะคะแล้วก็มีเครื่องประดับที่อยากแนะนำเป็นอันนี้กำไลสีทองนะคะน่ารักมากอันนี้ก็คือเป็นแบรนด์คนไทยเหมือนกันนะเดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้นะคะมันจะมีความเป็นแบบเพชรแบบนี้นี่เป็นสีโรสโกนะแต่ว่ามันจะแอบแบบถอดใส่ยากนิดถอดยากนิดนึงตอนใส่ก็ไม่ค่อยยากแล้วก็ประกบใส่คู่กัน2อันก็จะมีความแบบกุ้งเก่งน่ารักแล้วก็ที่ยังชอบอยู่นะ Pandora นะคะเพิ่งไปซื้อโมสีชมพูมาเพิ่มแล้วก็มีชามันนี้ที่กล้าซื้อให้มันเหมือนเป็นเครื่องประดับของมัธยมก็ใส่ได้มหาลัยก็ใส่ได้ทำงานแล้วก็ยังใส่ได้นะมันเป็นแบบ timeless มากๆเลยที่เราสามารถเลือกพวกชามเปลี่ยนได้นะคะก็ยังชอบอยู่นะขาดไม่ได้เลยช่วงนี้คือพกติดตัวตลอดนะคะอยากจะแนะนำอันนี้มากทุกคนตาราเห็นไหมคือเยอะมากๆเลยอันนี้เนี่ยเป็นยาดม Pastel Pocket Inhaler นะคะรุ่น Fruity เขามีทั้งหมด5กลิ่นนะคะทุกคนคือเราชอบมากเพราะว่ากลิ่นมันหอมมากแล้วมันเป็นกลิ่นแบบ Fruity ที่มันไม่เหมือนใครมากๆเลยคือมันน่ารักมากทุกคนเราสามารถแบบถอดเปลี่ยนได้เก๋ๆเนาะจะมีเป็นกลิ่นน้ำมันผิวส้มนะคะแล้วก็มีเป็นกลิ่น Mix Berry คือมันจะเป็นแบบยาดมที่เราไม่ต้องกลัวฝาหายเพราะว่าฝาเขาติดกับตัวยาดมเลยแบบนี้ค่ะเห็นไหมทุกคนนี่แล้วก็มีหน้าน้องยิ้มแบบนี้นะคะแล้วคือกลิ่นหอมมากๆมันเหมือนเป็นกลิ่นความแบบวัยรุ่นอ่ะทุกคนก็แต่ว่ามันไม่ใช่แบบยาดมทั่วไปทุกอยากให้ทุกคนได้ลองดมแล้วด้านล่างนะคะเขาจะมีพิมพ์เสนน้ำอยู่ด้วยนี่ก็คือเราก็สามารถแต้มตรงจุดที่ผจรได้เลยนะคะแบบนี้อันนี้มันกลิ่นตะไคร้นี่สีเขียวแบบนี้แล้วก็มีกลิ่นมะม่วงแล้วก็กลิ่นวานิลาด้วยนะคะแต่เรานี่ชอบยาดมพาสเทลมากเลิฟสุดๆมาเริ่มกันที่สกินแคร์บำรุงผิวหน้ากันดีกว่าว่าเราใช้อะไรบ้างเนาะโฟมล้างหน้าก่อนเลยนะคะนี่เลยดูโทรจีน่านะคะใช้จริงแค่ไหนล่ะก็คือหมดแล้วอันนี้ล่ะใช้มาหลายหลอดมากๆแล้วนะคะสูตร Acne Foaming Cleanser นะรู้สึกว่าใช้แล้วล้างหน้าสะอาดแล้วก็ไม่เอี๊ยดหน้ายังมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วก็เหมือนแบบสิวมันก็แห้งลงด้วยนะคะเป็น favorite ที่หมดมาหลายหลอดเลยตอนไปเกาหลีก็ใช้ตัวนี้หน้าไม่แห้งเลยมาที่กันแดดนะคะเราชอบ2ตัวนี้มากจริงๆก็เริ่มมาใช้ตอนปลายปีแล้วนะคะแต่ว่ามันเลิศมากตัวแรกก็คือเป็น Rose Posay นะคะอันนี้จะเป็นสูตร Oil Control นะคะก็คือเนื้อมันจะบางเบากว่าสูตรปกติแล้วก็ช่วยคุมมันด้วยแต่รู้สึกว่า texture มันจะเป็นน้ำๆใช่ไหมพอทาไปมันก็ไม่ได้แมทขนาดนั้นแบบแห้งติดผิวแต่มันจะเป็นความแบบยังชุ่มชื้นอยู่แล้วตัวนี้คือมีสารกันแดดเยอะมากๆเลยนะคะฟิลเตอร์กันแดดเป็นรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็กันทั้ง UVA UVB SPF 50บวก PA 4บวกเลยเห็นไหมมันแบบเข้าลึกสู่ชั้นผิวเลยอาจจะมีแบบสารอัลตราไวเลตที่เรามองไม่เห็นนะคะแบบมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนสีผิวเราแต่ว่ามันไปเข้าไปทำลายหน้าเราอาจจะทำให้หน้าเราแก่ขึ้นเพราะฉะนั้นทากันแดดทุกวันนะคะส่วนอีกตัวนึงเป็นตัวที่แบบบางเบามากคือใครที่หน้ามันอะไรอย่างเงี้ยคือต้องจัดทุกคนคืออันนี้มันเลิศมากของ Her Highness นะคะนี่เลยให้ดูความบางเบาของเนื้อกันแดดนะก็คือพอเวลาทาไปเนื้อมันจะเป็นแบบน้ำที่มันแบบเป็นน้ำเหมือนทาเซรั่มแล้วก็หายไปแล้วอันนี้คือทาเหมือนลงสกินแคร์ได้เลยนะคะตัวนี้ก็ดีเหมือนกันไม่มีพวกแอลกอฮอล์พาราเบนอะไรอย่างนี้สารที่ก่อให้เกิดความแพ้นะคะเลิศมากๆใครที่ไม่ชอบใช้กันแดดอยากให้ลองเปิดใจลองตัวนี้ดูเผื่อว่า
จะหันมาทากันแดดทุกวันนะต่อมาก็จะเป็นครีมบำรุงผิวนะคะเราขอให้อันนี้เลยเป็น Best of the Year จริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้เลยคือเป็นซอฟต์ครีมของ Molecology นะคะเนื้อเขาจะแบบบางเบาเป็นเนื้อใสๆเดี๋ยวนี้คือเราลดขั้นตอนการทาสกินแคร์ให้มันน้อยลงนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าทาไปเยอะๆแต่ว่าส่วนผสมมันซับซ้อนกันอะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเนาะซึ่งเราก็จะทาซอฟต์ครีมหลังจากลงเซรั่มเสร็จนะคะเพราะว่ามันช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ปรับเม็ดสีด้วยให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็จะมีเป็นตัว Redurant นะคะอันนี้คือทาเฉพาะตอนกลางคืนแล้วได้มาจากเกาหลีถามว่ามันรู้สึกต่างขนาดนั้นไหมคือช่วงที่ทาแรกๆอ่ะมันก็โอเคผิวมันก็ชุ่มชื้นดูแบบหน้าอิ่มฟูแต่ว่าพอใช้ไปเรื่อยๆก็รู้สึกไม่ได้เห็นผลลัพธ์ที่แบบจึ้งขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้แพ้อะไรอย่างเงี้ยก็คือให้ความชุ่มชื้นได้ดีแล้วก็ผิวมันก็จะดูเฟิร์มดีนะคะนี่เลยและมาถึงอันที่ทุกคนแบบขอมาถล่มทายมากก็คือเรื่องสิวนะคะเป็นปัญหาของวัยรุ่นของวัยทำงานของทุกวัยเลยของผู้หญิงและผู้ชายใช่ไหมที่เจอมาเยอะมากๆด้วยความที่เราเป็นสิวพันธุกรรมด้วยบวกกับช่วงวัยรุ่นนะคะคือพ่อเราก็เป็นสิวเยอะมากๆเลยทำให้เรามีสิวขึ้นซ้ำๆวนลูปคือไม่ว่าจะใช้อะไรใช้เจลแต้มสิวหรืออะไรเงี้ยมันก็ยุบแล้วมันก็ขึ้นใหม่มีสิวผดต่างๆแต่ว่าหลังจากที่เราได้มาเจอตัวนี้คือชอบมากทุกคนไม่รู้จะป้ายยายังไงแล้วเพราะว่าแนะนำไปหลายคลิปมากๆทุกคลิปที่ทุก get ready with me ทุกคนก็จะเห็นว่านอนนี่ใช้ตัวนี้เลยนะคะเป็น Skin SisterPerfect Clear Anti Acne Booster นะคะขวดสีแดงแบบนี้เลยเป็นแบรนด์ที่คนเป็นสิวทุกคนต้องเคยใช้นะเอาจริงคือบูสเตอร์ของเขาดีทุกสูตรเลยแล้วเราแบบประทับใจมากๆอันนี้คือเป็นขวดที่2แล้วคิดว่าต้องมีขวดที่3ตามมาอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวหยิบขวดแรกให้ดูอันนี้เป็นขวดแรกนะคะที่ลองใช้คือต้องยอมรับก่อนว่าแบรนด์เขาส่งมาให้ลองใช้นะคะแล้วก็ให้รีวิวตามที่ใช้จริงเลยว่าเออรู้สึกยังไงเนาะซึ่งผลลัพธ์คืออึ้งมากเราประทับใจจริงจนต้องมีขวดที่2ซึ่งขวดที่2ก็ใกล้หมดแล้วจะต้องมีขวดที่3แล้วตัวนี้เนี่ยเขาเป็นสูตรใหม่ที่เคลียร์ครบจบทุกปัญหาสิวเลยไม่ว่าจะเป็นพวกสิวอักเสบรอยดำรอยแดงสิวมันยุบแล้วก็แห้งเร็วขึ้นมากๆเลยแล้วก็สูตรใหม่เนี่ยเขามีส่วนผสมของไฮยาไมด์นะคะที่เสริมเกาะป้องกันผิวทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นนะคะจากภายในเนาะถ้าผิวข้างในเราแข็งแรงสิวมันก็จะขึ้นยากขึ้นนะคะขึ้นยากขึ้นพูดเรื่องไหมถ้าผิวข้างในเราแข็งแรงสิวจะขึ้นยากเออไม่อักเสบง่ายเหมือนเดิมแล้วก็ไม่แสบหน้าด้วยนะสูตรนี้คือทาได้แบบชิวๆทาได้ทั้งหน้าเลยผิวไม่ไวต่อแสงด้วยไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยว่าทุกคนแคปไว้ Skin Sister Perfect Clear Anti Acne Booster อยากให้ลองไปใช้กันนะสำหรับคนเป็นสิวหรือใครเคยลองใช้แล้วก็มาคอมเมนต์รีวิวบอกได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะเรามาต่อกันนะคะที่ส่วนของใต้ตานะเราเป็นคนที่ใต้ตาดำจากภูมิแพ้แล้วก็มีแบบใต้ตาแห้งด้วยซึ่งเราก็ลองใช้ไอครีมมาหลายยี่ห้อมากๆเลยแล้วก็มาเจอตัวนี้เป็นของลังโคมนะคะต้องบอกก่อนว่าราคามันก็แรงอยู่นะแต่ว่ารู้สึกว่าทาก่อนนอนใช่ไหมแล้วตื่นมาใต้ตามันดูเฟิร์มขึ้นมันจะดูแบบใต้ตาชุ่มชื้นและอิ่มฟูมากขึ้นนะคะไม่แห้งนะแล้วก็แต่งหน้าเวลาเราทาคอนซีลเลอร์มันก็จะกลบง่ายขึ้นนะเพราะว่าใต้ตาเรามันชุ่มชื้นนะก็ลองไปดูได้แล้วก็ขนตานะคะก็ยกให้เหมือนเดิมค่ะเป็นเซรั่มขนตาของ Molecology นะเป็นเซรั่มใสๆที่ทาง่ายมากๆเลยทาทุกวันอย่างเงี้ยแล้วขนตามันก็จะเยอะขึ้นและขนตายาวขึ้นจริงๆนะแต่นี่คือเราต่อขนตา อ๋อแล้วก็มีอย่างนึงที่อยากแนะนำอันนี้เลยเป็นแผ่นแปะสิวนะคะมันก็จะช่วยดูดสิวที่เป็นหนองเนาะถ้าสมมติว่าเราแบบเผลอไปกดสิวอะไรเงี้ยแล้วสิวมันอักเสบแล้วมันแบบกดแล้วมันออกมาแล้วให้แปะอันนี้ทับไว้1คืนแล้วสิวมันก็จะยุบเยียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ใช้เซรั่มตัวบูสเตอร์ต่อได้เลยประมาณเกือบ100อันนะทุกคนในเนี้ยมีทั้งไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์เล็กนะคะเป็นซองซิปแบบนี้เลยเดี๋ยวมาต่อกันที่ผิวกายกันบ้างนะคะก็มีโลชั่นบำรุงผิวนะคะที่เราชอบเลยก็คือเป็นของนี่เลยเซราฟีนะคะคือมันเป็นมอยเจอไรเซอร์ที่มันบำรุงได้ดีมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบกระปุกจะใช้แบบทาบริเวณที่แห้งอะไรอย่างงี้ทาได้หมดเลยผิวก็จะนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็อันนี้เป็นสูตรที่บางเบากว่าคือจริงๆมันใช้ทาหน้าได้ด้วยแหละแต่ว่าเรามาทาตัวนะคะเป็นบอดี้โลชั่นไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยแต่ตอนทามันจะเกลี่ยยากนิดนึงแต่ว่าพอทาไปแล้วมันก็เลิศส่วนกันแดดตัวนะคะเอาจริงแล้วก็ขี้เกียจทาแหละแต่ว่าถ้าอยากให้แนะนำเราใช้เป็นของมิซูมินะคะมันมีอีกรุ่นนึงแล้วนะเป็นรุ่นที่ไม่ใส่น้ำหอมเนาะ SPF 50บวก PA 4บวกนะคะเวลาที่หากันแดดให้พยายามดูตรงนี้เนาะแล้วอันนี้มันเป็นเนื้อเซรั่มมันบางเบามากๆเลยมาต่อกันที่ผมบ้างนะคะคนถามมาเยอะมากว่าใช้อะไรบำรุงผมเพราะเราเป็นคนที่ทำสีผมกับสีผมมาประมาณ5รอบแล้วซึ่งผมก็ยังโอเคอยู่ไหมมันก็จะเสียกว่าเดิมแต่ว่าเราก็พยายามเมนเทนให้มันดีขึ้นนะคะจะใช้อันนี้แชมพูเป็นของด็อกเตอร์ไบโอนะตัวนี้คือชอบมากๆเลยหมดประมาณ
ขวดนี้ขวดที่2หรือ3แล้วนี่แหละเพราะว่ารู้สึกว่าใช้แล้วไม่แพ้เราเจอแชมพูที่เราใช้แล้วแพ้แล้วคือสิวจะขึ้นกรอบหน้าตรงเนี้ยแล้วมันจะอักเสบอ่ะแล้วก็สิวขึ้นที่คอแล้วก็ตรงหลังตรงแขนอะไรเงี้ยทุกคนลองเปลี่ยนแชมพูดูนะที่เราชอบตัวนี้เพราะว่ามันไม่แพ้แล้วมันก็ยังให้ความชุ่มชื้นอยู่ถ้าเราไปใช้แชมพูเด็กมันจะแห้งมากคือมันก็ดีไม่ทำให้สิวขึ้นแต่คือผมมันจะแห้งมากๆเลยก็เลยอยากแนะนำเป็นตัวนี้นะคะผมยังชุ่มชื้นอยู่แล้วก็ไม่แพ้ด้วยไปต่อส่วนครีมนวดผมนะคะเราใช้ของอันนี้อ่ะเป็นของญี่ปุ่นทุกคนราคาไม่แรงเลยแค่ประมาณ 2-300 เองอ่ะแล้วก็คุณภาพดีมากแต่คือเคลิบมากตอนนี้ยิ่งหมักนานมันจะยิ่งทำให้ผมนุ่มนะคะฝาสีแดงแบบนี้ลองไปดูได้ส่วนออยล์บำรุงผมนะคะก็เป็นอันนี้เลยคือราคามันก็ไม่แรงมากนะแล้วก็ช่วยให้ผมชุ่มชื้นด้วยแล้วก็มีอีกตัวนึงที่เราไม่แน่ใจน่าจะเคยรีวิวไปแล้วในปีที่แล้วมันเป็นของโอเลย์อ่ะที่มันเป็นฝาสีดำแล้วก็ขวดสีขาวๆอันนั้นก็ชอบเหมือนกันกลิ่นหอมด้วยครั้งหน้าถ้าอันนี้หมดก็เดี๋ยวจะไปซื้ออันนั้นส่วนใครที่อยากผมหอมเพื่อนเดินผ่านปัดผมทีนึงแล้วแบบหันตาแบบนี่มันกลิ่นอะไรอันนี้เลยค่ะทุกคนเป็นของลาคาน่านะเป็นแบรนด์คนไทยด้วยตัวนี้จะเป็นออยล์ที่กลิ่นหอมมากเขามีครีมนวดผมด้วยเราก็ชอบใช้เหมือนกันคือมันหอมแบบหอมมากหอมมากอยากให้ลองจริงๆแต่ถามว่าความชุ่มชื้นดีไหมมันก็ไม่ได้ชุ่มชื้นขนาดนั้นมันก็บำรุงผมได้โอเคอยู่แต่ว่าไม่ได้เน้นเรื่องความชุ่มชื้นถ้าเน้นเรื่องความหอมคือลาคาน่าหอมมากแล้วก็พูดถึงเรื่องตัวหอมนะน้ำหอมเหมือนเดิมที่เป็นของปีที่แล้วนะคะMissy All A Day Perfume นะคะติดทนมากใช้จริงจะหมดแล้วฉีด2ปื้ดพอนะถ้าเกินนั้นคือหอมเป็นลมคือมันจะฉุนแล้วแล้วก็ I Wendy U นะคะอันนี้ราคาไม่แรงมากเป็นของแบรนด์คนไทยแต่ไม่รู้ว่าหาได้หรือเปล่าอ่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบของมันหมดสต็อกอ่ะก็ลองไปดูกันนะคะมาต่อกันที่หมวดหมู่เครื่องสำอางนะคะก็ปีนี้เดี๋ยวมาเริ่มกันที่ลิปก่อนละกันอ่ะลิปมันก่อนเนาะเป็นของMolecology นะคะคือแต่ก่อนเราใช้ลิปของ Laneige Sleeping Mask แล้วทุกวันเลยเราก็เพิ่งรู้ว่าเขาไม่ให้ใช้ทุกวันแบบใช้วันเว้นวันอะไรเงี้ยเราก็เลยลองมาใช้ตัวนี้ก็คือชุ่มชื้นเหมือนกันใช้ได้นานมากกระปุกนึงคือเยอะมากๆเลยอันนี้ก็สามารถทาได้ทั้งวันเลยตื่นมาปากก็จะนุ่มชุ่มชื้นน่าจุ๊บ มาถึงลิปสติกกันบ้างนะคะเดี๋ยวขอเริ่มจากแบบที่ติดทนก่อนเนาะที่เราชอบก็จะเป็นอันนี้เลย For You Too Jelly Tint นะคะคือมันเป็นการทาลิปที่แบบทาง่ายแล้วก็ไม่ได้แมตต์มากแต่ยังมีความชุ่มชื้นอยู่นะคะแอบม่วงนิดนึงแต่ว่าเป็นม่วงที่ชมพูสดใสอ่ะเห็นป่ะทุกคนนี่จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะทาให้ดูเป็นราคานักเรียนที่น่ารักมากๆเลยแต่จริงๆแล้วแต่สกินโทนของแต่ละคนด้วยนะก็ลองเลือกแบบที่เหมาะกับตัวเองได้นะคะอันนี้จะเป็นรุ่นเจลลี่ติ้นนะคะสีเบอร์11 Cherry Plum ต่อมาที่แบรนด์เกาหลีกันบ้างนะอันนี้เป็นของเบียร์นะคะรุ่น Magnolia เบอร์04นะคะอันนี้จะออกโทนส้มนิดนึงนะเราชอบมากๆเลยมันเป็นตินที่ติดทนอ่ะมันติดสเตนทิ้งไว้ที่ผิวแล้วก็เกลี่ยง่ายชุ่มชื้นมากๆเลยไม่ทำให้ปากแห้งลอกอ่ะก็จะมีความเงาๆกลอสซี่เห็นปะพอถูไปก็จะเป็นสเตนติดอยู่แบบนี้เลยต่อมาลากาสนะคะชอบมากเพราะว่าราคานักเรียนมากแล้วก็ติดทนอยู่ในระดับนึงแล้วความฉ่ำของลิปคือเลิศอันนี้ก็คือเป็นเบอร์04แล้วก็05นะคะตอนแรกเราคิดว่าเราทา05ไม่ได้เพราะว่ามันตุ่นมากสีน้ำตาลแหละทุกคนแต่ว่าพอทาจริงบนปากอะเราแต้มนิดเดียวอะเห็นปะมันก็ยังมีความออกแดงอยู่นิดนึงนะเนี่ยเห็นไหมทาเป็นเบสนิดนึงแล้วก็แต้มสีแดงๆด้านในเนาะเราก็เลยจะแต้มสีอันนี้ด้านในแต่ว่าข้อเสียคือเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เราทามันจะเลอะฟันคือเหมือนลิปสติกเลอะฟันไม่รู้เป็นเพราะอะไรคือเป็นแค่พอยี่ห้อเนี่ยมีใครเป็นเหมือนกันก็ลองเม้นมาบอกได้หรือเป็นเพราะเราทาใกล้ปากเกินไปก็ไม่รู้เหมือนกัน04คนถามว่าแจ๋นเกินไปไหมเอาจริงสีมันแรงมากถ้าเราทาเต็มปากให้ดูเราก็เลยจะทาเฉพาะด้านในนะคะอีกตัวนึงที่เพิ่งออกมาปลายปีนะคะเป็นลิปของกาล่าเบอร์6นะคะคือเราชอบที่แบบมันมีความลูกเล่นอะอ่ะนี่เป็นปากกา wow. กดได้กดแล้วลิปก็จะออกมาแบบนี้แต่ว่ามันจะกลับไปไม่ได้นะทุกคนกดออกมาทีละนิดก็จะมีความฉ่ำๆจะบอกว่าตัวเนี้ยคล้ายกับ YSL มากอีกตัวนึงที่เราชอบ favorite เหมือนกันคือเป็น YSL Candy Glaze นะคะต้องไปถามที่เคาน์เตอร์มั้งเขาบอกว่าสีนี้มันไม่ผลิตแล้วอะทุกคนลองไปดูช็อปออนไลน์ได้นะสีเดียวกันเลยสีเบอร์05เป็นสีที่ฮิตที่สุดแล้วก็สวยที่สุดทาแล้วปากสวยมากทาเดียวๆก็สวยนี่เป็นแบบนี้เห็นปะมันก็จะมีความแบบแดงกว่ากาล่านิดนึงลองทุกคนลองดูกาล่าสีอื่นได้กาล่ามันจะมีความเงาน้อยกว่าคือรู้สึกว่าแต่ละลิปก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างออกไปเนื้อที่แตกต่างออกไปถึงแม้ว่าสีมันจะเหมือนกันแต่ความรู้สึกในการทามันไม่เหมือนกันจริงๆดูเลยว่าอะไรติดทนเฮ้ยแต่ของกาล่าคือติดมากเลยนะเนี่ยเอ๊ะอันนี้ใช่ของกาล่าปะ จำไม่ได้แล้ววะ
แต่มันติดมากทุกคนจบไปกับหมวดหมู่ลิปนะคะต่อมาเป็นบรัชออนละกันเนาะบรัชออน favorite of the year นะคะแบบฝุ่นก่อนละกันอันนี้เป็น peripera นะคะอยากให้ทุกคนลองสีม่วงเราจะทาเป็นเบสก่อนแล้วก็ค่อยลงตามด้วยสีชมพูมันจะทำให้หน้าเราดูป๊อปขึ้นมาเหมือนหน้ามันดู bright ขึ้นแล้วก็มีความละมุนตุ้นๆของความคูลโทนนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เราชอบเป็น 3CE นะคะสีนี้เป็นสี Youth Pink ก็คือเป็นชมพูบาร์บี้นั่นแหละแต่เราชอบแบบฝุ่นเพราะว่ามันไม่หนักหน้าเวลาปัดเราก็ปัดได้ทั้งแก้มเลยไม่ต้องแบบเหลอะมือแต้มเนาะซึ่งปัญหาเหลอะมือจะหมดไปเพราะคุณมี Brush On Stick ของแบรนด์ Nonni Cosmetics ยังไม่มาปีหน้ามาแน่นะคะทุกคนนี่เลยก็คือเป็นของแบรนด์เราเองเป็น Brush On Stick แบบนี้นะคะแบบแท่งเราก็สามารถเติมระหว่างวันได้นี่ให้ดูสีเป็นสีชมพูแบบนี้ออกมาหลายสีด้วยนะตอนนี้กำลังรอแพ็กเกจอยู่ไม่มันติดทนด้วยอันนี้ก็คือใช้ brush on stick ทานะคะที่หน้าของเราตอนนี้ฟอร์มูลเลตสูตรที่เกาหลีด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะ Nonni Cosmetics ไปติดตามกันได้เลย coming soon เร็วๆนี้ค่ะมาที่งานผิวนะคะก็คุชชั่นกับรองพื้นนะคะคุชชั่นเป็นตัวเดิมเลย Laneige นะคะ Neo Cushion เบอร์ 21Nเป็นสูตรแมตต์อันนี้คือปกปิดดีคุมมันปกปิดกริปอะชอบแล้วก็ไม่เยิ้มไม่เหนอะหนะด้วยส่วนรองพื้นของปีนี้นะคะ Estee Lauder เลยตัวนี้จะเป็นสูตร Double Wear นะคะกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็ติดทนผิวไม่มันหน้าไม่เป็นคราบเป็นรองพื้นขวดแรกที่เราลองใช้แล้วก็ชอบมากๆหมดแล้วสำหรับสกินแคร์เครื่องสำอางนะคะต่อมาเรามาดูหมดของใช้ของน่ารักปุ๊กปิ๊กกันบ้างนะคะพัดลมเราอยู่ในจุดที่รีวิวพัดลมแล้วอันนี้คือเราตามมาจากพี่อีกคนนึงที่มันดีมากทุกคนเป็นพัดลมของแบรนด์ Soul Love นะคะซึ่งเราก็มีพัดลมที่มันเป็นแบบมือถืออันนี้คือซื้อมาประมาณ4ปีแล้วยังไม่พังยังใช้ได้ปรับระดับได้แบรนด์เดียวกันนะคะคือลมแรงลมดีแล้วมันไม่กองแกงอ่ะทุกคนแล้วนี้เป็นพัดลมตั้งโต๊ะที่ปรับได้3ระดับนะคะแล้วกดค้างมันสามารถหมุนสายได้ด้วยเราไปใช้ตั้งบนโต๊ะตอนแบบลงสกินแคร์ลงเครื่องสำอางโดยที่ไม่ต้องเปิดแอร์เพราะว่าห้องเรามันไม่มีพัดลมอ่ะทุกคนนี่ก็ช่วยประหยัดค่าไฟและลมแรงโอเคเลยอีกตัวนึงนะคะเป็น power bank รุ่นนี้คือคนใช้เยอะมากเพื่อนที่มหาลัยเราก็ใช้กันหลายคนมากๆเป็นของ VMAX นะคะนี่มันดีตรงที่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีที่ชาร์จในตัวซึ่งเราไม่ต้องพกสายเวลาที่เราจะชาร์จเติมแบตใช่ไหมเราก็สามารถเสียบไปได้เลยและมันเป็นแบบ fast charge ด้วยอันนี้คือ 15,000 มิลลิแอมป์นะคะต่อได้ทาง Type C แล้วก็ USB เลย fast charge ชาร์จเร็วชาร์จได้นานครั้งนึงคือชาร์จได้นานมากแล้วก็แปะสติกเกอร์ได้น่ารักมากแต่ว่าระวังของปลอมนะทุกคนเพราะว่ามีหลายยี่ห้อมากที่ทำทรงออกมาแบบนี้นะคะก็ลองดูกันได้เลยว่าจะจิ้มลิงก์ก็ได้เดี๋ยวเราแปะของที่เราซื้อมาให้นะคะไหนๆก็ไหนๆและพัดลมไปแล้ว power bank ไปแล้วเครื่องมุ้นผมแล้วกันไดสันนะคะอันนี้เป็นไดสัน Air Wrap ที่มันสามารถเปลี่ยนหัวได้มันมีหัวมาให้เยอะมากเลยนะเป็นหัวแบบหวีกับหัวแบบโรลอย่างเงี้ยแล้วก็หัวที่ใช้เป่าผมซึ่งเราใช้ทุกวันทุกครั้งที่สระผมรู้สึกว่ามันคุ้มมากๆมันเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าเราได้ใช้ทุกวันแล้วมันทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเพราะปกติเราจะเป่าผมด้วยพัดลมซึ่งมันใช้เวลานานมากแล้วอันเนี้ยมันสามารถปรับได้ระหว่างความร้อนความเย็นนะคะปรับความแรงได้3ระดับปรับความร้อนอุ่นเย็นได้แล้วด้านหลังถ้าเราเปลี่ยนหัวอย่างนี้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำให้ผมเรียบได้นะคะมันเหมือนจะลดไฟฟ้าสถิตแล้วก็ทำให้ผมเราเรียบไม่ชี้ฟูนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนแกนม้วนผมได้เขาจะให้มา2แบบไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่เราชอบใช้ไซส์เล็กอันนี้ก็ใช้อันนี้ม้วนอย่างแนะนำจริงๆสาวๆคนไหนที่ต้องทำผมตลอดหรือว่าเป่าผมตลอดอะไรเงี้ยไดสัน Air Wrap ก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับ Favorite of the Year 2023นะคะเป็นไงบ้างทุกคนมีอันไหนที่ใช้เหมือนกันไหมหรือว่าใครที่มีอะไรอยากจะป้ายยาเรานะคะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือมีอะไรแนะนำตรงนี้ก็เมนต์มาได้นะหรือว่าถ้าใครสนใจของที่รีวิวไปในคลิปนี้นะคะกดพิกัดไอ้ที่ใต้ description box เลยนะคะเดี๋ยวเราจะแปะพิกัดไว้ให้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่ปีหน้าหรือมีอีกคลิปก็รอติดตามกดกระดิ่งปุ้งนิ่งไว้ด้วยบ๊ายบายค่ะ